ด้องปูแดงเล่นใหญ่มากเซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งลักษณ์ขึ้นจอยักษ์พารากอนด้องปูแดงเล่นใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งลักษณ์ยิงข้อความรูปภาพขึ้นจอยักษ์พารากอนส่งความรักถึงคนแดนไกลระบุยังรักและรอวันได้เจอกันเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องจากวันนี้วันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ใช้ทวิตเตอร์ไอนัมสุภากรานได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แฟนคลับนางสาวยิ่งลักษณ์หรือที่เรียกว่าด้องปูแดงได้จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ขึ้นป้ายและข้อความสุขสันต์วันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่พารากอนพักโดยระบุข้อความว่าแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้องปูแดงเล่นใหญ่ร่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้ยิ่งลักษณ์เดย์ยิงข้อความบวกภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นจอพารากอนพาร์คพร้อมข้อความปีนี้ขอส่งความรักผ่านจอไปยังคนรักที่อยู่แดนไกลแม้ระยะทางจะกี่พันกี่หมื่นกิโลหากเห็นข้อความและภาพบนจอนี้ให้รู้ว่าพวกเรายังรักยังรอเสมอค่ะและคิดถึงนโยบายดีๆที่ทำได้จริงเพื่อประชาชนวันเกิดปีนี้เป็นปีที่ห่างกันอีกแล้วนะคะแต่ความรักของพวกเราที่มีให้ไม่เคยลดลงเลยค่ะขอให้ท่านนายกในดวงใจมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพวกเราเป็นกำลังใจและจะคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างเสมอค่ะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งรออย่างมีความหวังแล้วใครจะมาต้านด้อมนี้ได้พี่ก็เล่นใหญ่สมมงหัวหน้าด้อมเกินนนนทั้งนี้มีแฟนคลับนางสาวยิ่งลักษณ์ต่างเข้ามาทวีตข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงท่านนี้ในแฮปปี้ยิ่งลักษณ์เดย์จำนวนมากหึ่งธีรพันธ์ไข่ก๊อปเก้าอี้เลขาทิ้งบิ๊กตู่จับตาปลามังกรประวิตรยังอยู่หึ่งธีรพันธ์ไข่ก๊อปเก้าอี้เลขาทิ้งบิ๊กตู่แล้วเตรียมนำสสรทสช36คนรายงานตัวที่สภาจับตาปลามังกรประวิตรยังอยู่เช่นเดิมวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ในวันที่22มิถุนายนนี้นายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนัดพบสส.ทั้ง36คนของพรรคที่รัฐสภาเพื่อรายงานตัวพร้อมกันที่อาคารรัฐสภาในเวลา 11:30 น.ทั้งนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าวันเดียวกันนี้นายธีรพันธ์เตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรายงานตัวเป็นส.ส.ในวันที่22มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำได้ทยอยเรียกหน่วยงานของแต่ละสังกัดประชุมกองงานต่างๆในทำเนียบรัฐบาลซักซ้อมหน่วยงานในทำเนียบเพื่อเตรียมความพร้อมรับรัฐบาลชุดใหม่โดยมีการสอบถามแต่ละกองงานต้องทำอะไรบ้างทั้งนี้ในส่วนของคณะทำงานของพลเอกประยุทธ์ก็ทยอยเก็บของแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในส่วนของตึกบัญชาการหนึ่งที่มีห้องทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ได้มีการทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกบ้างแล้วแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับห้องทำงานของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ชั้น5ตึกบัญชาการหนึ่งที่มีการนำปลามังกรมาเลี้ยงไว้มีรายงานว่าปลามังกรยังอยู่เช่นเดิม
ศาลยกฟ้องช่อพรรณิกาไม่ผิดพ.พ.ร.บ.คอมคดีโพสต์เพลงพาดพิงสถาบันศาลอาญายกฟ้องช่อพรรณิกาไม่ผิดพ.ร.บ.คอมหลังโดนดำเนินคดีโพสต์เพลงยาวพยากรณ์พาดพิงสถาบันเผยร่างคำพิพากษาอธิบายด้วยวันที่19พฤษภาคม2566นายกฤษดางนุจราชทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะทนายความนางสาวพรรณิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าวันนี้ที่ห้องพิจารณาคดี801ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาในคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวพรรณิกาในความผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา 14.2 สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วงปี2564กรณีที่นางสาวพรรณิกามีการโพสต์ข้อความสมัยเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี2556ถึง2557ซึ่งต้องมามีการแจ้งความว่าข้อความดังกล่าวโดยการนำเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นบทกวีมีลักษณะพาดพิงสถาบันซึ่งศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทและจำเลยแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามความผิดพ.ร.บ.คอมที่โจทฟ้องเพราะไม่ใช่การทำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่จะก่อความเสียหายหรือตื่นตระหนกต่อสังคมแต่อย่างใดโดยข้อความทั้งสองข้อความที่โจทฟ้องจำเลยมานั้นเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่อาจเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมตามที่โจทฟ้องได้เลยเพราะทั้งสองข้อความไม่ได้เป็นกรณีที่จำเลยเจตนาจะนำความเท็จมาเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจผิดนอกจากนี้แล้วโดยในร่างคำพิพากษายังมีการอธิบายด้วยว่าสำหรับข้อความแรกนั้นเป็นการประชดประชันเปรียบเปรยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นและข้อความที่สองก็เป็นคำทำนายเพลงยาวพยากรณ์ซึ่งสาธารณชนทั่วไปรับรู้อยู่แล้วมีการเผยแพร่และตีพิมพ์ทั่วไป